จักตรีเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอนวัตกรรมใหม่ในการถ่ายทำบันทึกภาพและเสียงละครภาพยนตร์และอื่นๆถ่ายทำแบบไม่ต้องพบตัวกันแม้ว่าผู้กำกับนักแสดงจะอยู่ไกลกันซีกโลก My Window Your Pillow หน้าต่างบ้านฉันหมอนบ้านเธอมันเกิดขึ้นที่นี่ออสเตรเลียและทั่วโลกจนเราแทบตั้งตัวไม่ติดมีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายมันไล่ต้อนเราและที่สุดขังเราไว้ในบ้านสำหรับผมมันมากกว่านั้นมากกว่าการกักตัวระบาดทั่วโลกโมเดลโมเดลมาหาแม่หน่อยลูกจ๋าแม่พี่บุ๊ก
เนี่ยนี่พี่บุ๊กครับน้ำหวานเองค่ะน้ำหวานผมก็น้ำหวานไม่ได้สั่งสั่งแต่บานานาสปีน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 เลิกพูดเล่นได้แล้วค่ะพี่บุ๊กดูข่าวบ้างไหมโควิดอ๋อดูอยู่คงโคนันทวิสารบ้าสิพี่บุ๊กไม่ใช่หัวโคนันทวิสารซะหน่อยโควิดค่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่บุ๊กตายนอกหน้าที่อีกแล้วสวัสดีครับน้องน้ำว้าบ้าน้องน้ำว้าเมื่อวานโทรหาพี่บุ๊กเหรอครับใช่ค่ะโทษทีครับพอดีเมื่อวานพี่บุ๊กเฝ้าพีอินมาหลับค่ะขนาดพี่บุ๊กหลับยังคุยคนละเรื่องเดียวกับน้ำว้าได้ก็พี่บุ๊กอะระดับเทพไงแล้วนี่นนวะจะไม่ชวนพี่บุ๊กเข้าไปข้างในหน่อยหรอครับเฮ้ยนนวะเฮ้ยนนวะทำอะไรครับเนี่ยนนวะอย่าครับน้องนนวะนนวะทำอะไรครับเนี่ยนนวะมาตรการป้องกันโรคโควิดค่ะเบ๊อะไรครับเนี่ยอันนี้เขาไว้ฉีดที่มือกันไม่ใช่หรอครับนนวะแล้วนี่อะไรครับเต็มหน้าพี่บุ๊กเลยอย่างพี่บุ๊กต้องซีนหน้าด้วยค่ะหน้าไว้ใจไม่ได้นนวะแล้วนี่จะให้พี่บุ๊กเข้าไปข้างในได้ยังครับผมดูปากนนวะนะคะอีก14วันรอดูอาการก่อนนะคะฮะ14วัน
น้ำว้ากลับมาก่อนไอ้บุ๊กเข้าไปก่อนน้ำว้าเข้ามาก่อนสิพี่โดมพี่จะคนถึงเมื่อไหร่คะเนี่ยโทษที่พี่มาช้านะคะพี่วันนี้พอดีวันนี้ออกได้กาแฟดีๆมาฝากพี่ด้วยค่ะใจมากเป็นไงบ้างพี่โดมก็ดีพี่โดมพี่โดมต้องสู้ๆนะพี่ต้องพักผ่อนมากๆนะเรื่องน้ำว้าหลานพี่ทำถูกแล้วนะคะเขาคลายล็อกดาวน์แล้วนะคะพี่น้ำหวาทำไมถึงไม่ออกไปข้างนอกบ้านบ้างล่ะคะไม่เอาหรอกเบื่อเบื่อหรือว่ากลัวโควิดกันแน่มันไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยงั้นพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันไหมคะฮัลโหลฮัลโหลพี่น้ำหวาเป็นอะไรyou
ที่นอกหน้าต่างบนฟ้าอาจมองเห็นปุยฝ้ายเพื่อนรักได้เห็นโลกชีวิตที่กว้างใหญ่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมหรือตัวเราเองน้ำว้าครับน้ำว้าพรุ่งนี้เราไปกินหมากระทุหมูกระทะกันไหมครับผมไปไหมไปหรอ yes woohooสวัสดีค่ะอาโดมน้ำว้าหวังว่าอาโดมคงจะชอบหมอนใบนี้หมอนที่อาโดมและอาดาวเคยใช้หนุนนอนสมัยที่บ้านเราเคยอยู่พร้อมหน้ากันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแม้ว่าอาโดมและอาดาวไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วน้ำว้าก็ยังจำภาพวันคืนดีๆของเราทุกคนที่นี่ได้เสมอคำพูดของอาโดมเคยบอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่เราจะหลับได้อย่างสุขใจเท่ากับแผ่นดินเกิดของเราเองน้ำว้าจึงส่งหมอนใบนี้มาให้หวังให้อาดมได้หนุนนอนสุขใจได้นึกถึงเหมือนว่าหลับอยู่ที่บ้านเราแผ่นดินไทยรักและคิดถึงอาดมเสมอน้ำว้าหลานอาดม
ขอบคุณอาดมนะคะที่ทำให้น้ำว้าได้มองนอกหน้าต่างหน้าต่างแห่งความสุขหลุดพ้นจากการกักขังใจตัวเองนี่คือเรื่องราวของผมที่เกิดขึ้นชีวิตคนไทยในต่างแดนที่เคยจมอยู่ในความสูญเสียวันคืนอันยากลำบากที่พี่สาวของผมที่จากไปจากไปในดินแดนที่ห่างไกลจากแผ่นดินเกิดชีวิตผมที่เหลืออยู่โลกมันกลายเป็นสีมนต์ไม่มีคืนไหนเลยที่ผมจะหลับตาลงสนิทเหมือนที่พี่สาวของผมยังมีชีวิตอยู่ความเศร้าทุกทรมานเกือบจะทำให้ผมหมดแรงที่จะก้าวต่อไปคิดถึงพี่สาวพี่สาวคิดถึงแผ่นดินไทยอีกนานไหมวันเวลาหรืออะไรบางอย่างจะมาเยียวยาและรักษาผมได้ไม่น่าเชื่อในสิ่งที่ผมพยายามเยียวยาใจน้ำว้าหลานผมด้วยวลีชีวิตเราอยู่นอกหน้าต่างสุดท้ายหลานผมกลับเป็นผู้เยียวยารักษาใจที่หมองมนของผมด้วยหมอนใบนั้นหมอนบ้านเธอเมืองไทย